กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะกับช่วง TK Teen ค่ะช่วงนี้นะคะน้ำมือได้ส่งน้องตุ้ยค่ะเป็นเยาวชน TK Teen ของเรานะคะไปเก็บภาพบรรยากาศงานมหกรรมพลังเยาวชนพลังสังคมครั้งที่2แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงมาฝากกันด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ TK Teenสวัสดีครับตอนนี้ครับตุ้ยมาอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทรปัญโยซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชนพลังสังคมครั้งที่2แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยมูลนิธิสยามกัมมาจลร่วมกับองค์กรเจ้าภาพอีก18องค์กรและภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเยาวชนอีก120องค์กรนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้สังคมนะครับได้เห็นศักยภาพความสามารถและพลังของเยาวชนนะครับและยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยนะครับอย่างต่อเนื่องครับเราเข้าไปดูกันข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกลุ่มลูกว่ากันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพวกเขากำลังจะทำอะไรกันอยู่นะครับอันนี้เป็นการสอนคำโง่นะคะคำโง่ค่ะเป็นกลุ่มมาจากที่ไหนครับมาจากเทคโนโลยีค่ะเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มลูกว่าค่ะก็มารวมตัวกันที่จะสื่อสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณมากครับมองฟ้าเมฆบางแดดท้าทอภัยตะกอลิ้วลมลิ้มบึงกินลมหอมพัดมาสุดแดนใดเหลือเพียงใดเจ้าตอนนี้นะครับซึ่งก็อยู่กับเพื่อนเยาวชน TK Band นะครับซึ่งมีพี่เจนแล้วก็แท็กนะครับแล้วมาถามความรู้สึกของเขาดีกว่าดีกว่านะครับเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับว่าอย่างน้อยเยาวชนอย่างเราก็ได้มีโอกาสที่จะแสดงดนตรีหรือว่าเล่นในสิ่งที่เราต้องการในมีเวทีเหมือนว่าเราทำอะไรที่อย่างที่เราคิดหรือเราจินตนาการไว้การอยู่ในช่วงวัยของการเป็นเยาวชนนะคะมันคือโอกาสของช่วงชีวิตหนึ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวร่างกายที่มันแข็งแรงสมองที่มันกำลังคิดอะไรก็ทำได้ทุกอย่างมันคือโอกาสที่เราต้องทำและในวันนี้นะครับพี่เขาทั้งสองคนนะครับก็จะมาแสดงดนตรีให้พวกเราได้รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปให้กำลังใจที่พี่เขากันดีกว่านะครับเชิญครับในวันนี้นะครับเราก็ได้มาเห็นพลังของเยาวชนนะครับที่มาร่วมกันแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมดีที่น่าอยู่ต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับตุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราได้เห็นพลังของเยาวชนเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปและอยากจะติดตามว่าในสัปดาห์นี้อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาของเรามีกิจกรรมอะไรจัดขึ้นบ้างติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ www.tkpark.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่นะคะทั้งเรื่องราวที่สร้างสรรค์สนุกสนานที่รายการเรานำมาฝากกันแต่จะเป็นอะไรนั้นเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ